พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุกส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคโควิด -19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุกโดยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เมื่อวันที่7ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบกล่องอาหารปันสุกจำนวนวันละ250กล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่โบสถ์พระมหาไถ่ชุมชนร่วมฤดีศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่และราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับจากนั้นวันที่14พฤษภาคมได้จัดกล่องอาหารปันสุกให้แก่ชุมชนในเขตปทุมวันวันละ1ชุมชนจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564รวม18วัน18ชุมชนพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีและศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์โดยวันนี้ได้มอบกล่องอาหารปันสุกจากวัตถุดิบพระราชทานพร้อมคัสตาร์ดเค้กส้มและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนชุมชนริมคลองนางหงจำนวน350ชุดบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครจากโรงพยาบาลกรุงเทพที่ศูนย์การค้าสยามภารกรจำนวน120ชุดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน50ชุดรวมจำนวน520ชุดโดยมีสำนักงานเขตปทุมวันสนับสนุนในการนำส่งมอบกล่องอาหารปันสุกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลและบริจาคสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุกได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270241-5สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19วันนี้ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยนายแพทย์ภูมินทร์ศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกอบด้วยทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทีมจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่ภาคสนามนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดปทุมธานีจำนวนกว่า 2,500 คนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดปทุมธานีคอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยและมีพระดำริในการช่วยเหลือประชาชนต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจังหวัดปทุมธานีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การออกหน่วยแพทย์พระราชทานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้จะเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี